ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโปรดระวังอาจถูกแอบอ้างใช้สิทธิ์เนื่องจากผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้เพราะถูกแอบอ้างใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าข้ามพื้นที่โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตะเวนขายสินค้าด้วยรถเร่ในพื้นที่ต่างๆและใช้แอปถุงเงินในการรับชำระค่าซื้อสินค้าจากร้านทงฟ้าและวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มโดยหลอกให้นำบัตรประชาชนไปซื้อของหรือแลกของเช่นไข่น้ำมันพืชเป็นต้นซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขตามประกาศกรมการค้าภายในและประกาศกรมธุรกิจพลังงานดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโปรดระมัดระวังการใช้สิทธิสวัสดิการกับร้านค้าที่กระทำผิดเงื่อนไขเนื่องจากพบว่าร้านค้าเหล่านี้มีพฤติกรรมหลอกลวงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่ใช้สิทธิกับรถเร่ดังกล่าวค่ะและเพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์ทุกท่านอย่าใช้วงเงินสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซื้อของหรือแลกของจากรถเร่นะคะขอย้ำนะคะอย่าซื้อสินค้าจากรถเร่อย่าแลกเป็นสิ่งของเด็ดขาดค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของกรมบัญชีกลางที่เบอร์02 270 6400ในวันและเวลาราชการค่ะ